ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินเพลงนี้ให้ความรู้สึกสดชื่นรื่นเริงเบิกบานนะคะซึ่งน่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับเหตุการณ์หลังจากพม่าเสียเมืองเรื่องที่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังไปจากหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช16ตอนด้วยกันจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บตกข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเรียนรู้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะฟังแล้วก็คงจะเกิดความสงสัยเกิดคำถามในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของพระเจ้าสีป่อเรื่องของพระนางสุพยาลัตเมื่อวานนี้เล่าถึงการสัมภาษณ์พระนางสุพยาลัตตอนที่พระนางมีพระชนมายุ65พรรษาเมื่อเสด็จกลับมาประทับที่กรุงย่างกุ้งแล้วก็มีสื่อมวลชนอาวุโสพม่าเนี่ยค่ะเป็นคนสัมภาษณ์ยังไม่จบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นเนี่ยนอกจากจะมีการพูดคุยถึงการสังหารหมู่ที่พระนางสุพยาลัตออกตัวว่าฉันไม่ได้ฆ่าแล้วยังมีการสัมภาษณ์มีการสนทนาในแง่มุมใดอีกบ้างรวมไปถึงหนังสือที่คุณผู้ฟังต้องการจะไปต่อยอดหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพม่าประเทศที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะคะเล่มหนึ่งที่เดนคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลนะคะของหนังสือภาษาไทยคือหนังสือราชบัลลังก์พม่าวาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพันธรังสีซึ่งเป็นราชบัณฑิตปัจจุบันนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะพิมพ์ครั้งที่5นะคะแต่จริงๆเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าแก่มากค่ะพิมพ์ครั้งแรกในชื่อราชบัลลังก์พม่าตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์ชาวไทยไม่สามารถระบุปีที่พิมพ์ได้แต่พิมพ์ครั้งที่2เนี่ยปี2498โอ้คนจัดยังไม่เกิดเลยนะคะก็เนื้อหาก็จะว่าด้วยเหตุการณ์ตอนพม่าเสียเมืองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นความรู้นะคะเป็นในเชิงความรู้ล้วนๆตอนที่1ความเบื้องต้นตอนที่2สร้างกรุงมัณฑะเลย์ตอนที่3พระที่นั่งมเหสีและเสนาบดีตอนที่4เจ้าชายทีบอและฝรั่งในราชสำนักตอนที่5พระเจ้ามินดงกับอังกฤษตอนที่6มินดงสร้างมหากุศลตอนที่7กบฏวังหลวงตอนที่8ชิงราชบัลลังก์ตอนที่5มินดงสวรรคตทีบอครองราชทีบอก็คือพระนามของพระเจ้าสีป่อที่ฝรั่งเขาเรียกขานกันแต่สีป่อนี่จะเป็นพระนามที่คนพม่าเรียกนะคะดิฉันขอใช้เรียกพระนามพระองค์ตามแบบคนพม่าว่าพระเจ้าสีป่อนะคะแล้วก็ตรงกับต้นฉบับของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยตอนที่10การประหารครั้งใหญ่ตอนที่11ออกหวยหาเงินตอนที่12อุบายสุพยาลัตตอนที่13ฝรั่งเศสเข้าเมืองเกิดกบฏตอนที่14พม่าเตรียมรบอังกฤษตอนที่15อังกฤษรบพม่าตอนที่16พม่ายอมแพ้แก่อังกฤษตอนที่17เนรเทศนะคะ อย่างตอนท้ายเนี่ยค่ะก็มีพูดถึงพระนางสุพยาลัตนะคะว่าหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ไปประทับอยู่ที่เมืองรัตนบุรีที่อินเดียแล้วพระเจ้าสีป่อหรือว่าพระเจ้าทีบอเนี่ยก็ทรงปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการใช้สอยว่าปัจจุบันไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนแต่พระนางสุพยาลัตยังคงแสดงฐานะอย่างกษัตริย์แล้วก็แสดงอำนาจต่างๆอยู่เหมือนเดิมพระนางอเลนันดอผู้เป็นพระมารดาของพระนางสุพยาลัตซึ่งเคยเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขลุ่ยเนี่ยก็คอยตักเตือนลูกสาวแต่กลับไม่เป็นที่พอใจจนกระทั่งในที่สุดแม่ลูกก็ทะเลาะกันแตกคอกันแล้วพระนางอเลนันดอเนี่ยก็ขอรัฐบาลอังกฤษกลับพม่ากลับมาใช้ชีวิตที่เมืองเมาะลำเลิงเขตของมอในพม่าใต้ค่ะใช้ชีวิตอย่างแม่ไม้ชรายึดเอาศาสนาเป็นที่พึ่งในยามหมดที่พึ่งแล้วก็ที่วงคตอยู่ที่เมืองนั้น
คือพูดง่ายๆว่าตายอย่างสามัญชนคนหนึ่งทั้งที่พระนางอเลนันดอร์ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ามินดงนี่โอ้โหมีอำนาจมากนะคะทั้งอำนาจเบื้องหน้าอำนาจเบื้องหลังแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นครองราชของพระเจ้าสีป่อด้วยในขณะที่พระนางสุพยาลัตยังคงประทับอยู่กับพระสวามีในเมืองรัตนบุรีถึง30ปีทีนี้พอพระเจ้าสีป่อสิ้นสวรรคตนะคะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็ส่งตัวพระนางสุพยาลัตกลับมาที่เมืองย่างกุ้งตอนที่อังกฤษย้ายพระนางสุพยาลัตมาที่เมืองย่างกุ้งนั้นก็ได้สร้างเรือนเล็กๆแบบบังกะโลให้อยู่หลังหนึ่งจะไปไหนมาไหนก็มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในหนังสือเล่มนี้บอกว่าพระนางสุพยาลัตบ่นว่าอังกฤษบ่อยๆตามนิสัยที่เกลียดชังอังกฤษมาแต่เดิมครั้นเวลานานไปก็ขอร้องจะเอาเงินค่าเลี้ยงชีพที่อังกฤษเคยให้เดือนละ 2,000 รูปีเพิ่มขึ้นอีกนะคะแต่อังกฤษเนี่ยไม่ยอมอังกฤษบอกว่าฐานะอย่างพระนางในเวลานั้นเงินเพียงเดือนละ 2,000 รูปีก็น่าจะเพียงพอต่อการรักษาตัวอยู่ได้อย่างคนธรรมดาที่ค่อนข้างจะมีเงินแต่ถ้าพระนางจะยังขืนฟุ่มเฟือยตามนิสัยเดิมก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้ศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพันธรังสีบอกว่าเรื่องที่เล่าไว้ในพงศาวดารพระนางสุพยาลัตเห็นจะเป็นผู้หญิงพม่าที่มีใจเข้มแข็งอย่างประหลาดแสดงว่าความทารุณที่เคยมีอยู่ในพระนิสัยไม่เคยลดลงเลยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือตกเป็นเฉลยระหว่างที่อยู่ในเมืองย่างกุ้งยังปรารภเสมอว่ายังจดจำเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านมาเมื่อเป็นกษัตริย์ได้ดีแล้วก็ยังแสดงความปรารถนาจะขึ้นไปเยี่ยมกรุงมันดาเลเพื่อที่จะไปดูสถานที่และเรื่องราวทารุณต่างๆที่พระนางทำไว้ในสมัยเป็นกษัตริย์ใครจะได้ไปดูวัดที่พระสวามีเคยบวชเป็นสามเณรซึ่งพระนางเนี่ยเคยไปที่วัดนั้นกับพระมารดาคือพระนางอเลนันดอแล้วก็ไปจีบสามเณรคือเจ้าชายสีป่อค่ะสึกออกมาบังคับให้รักแล้วก็แต่งงานกับพระนางจริงๆก็ไม่เชิงนะก็คงจะรักคือรักใคร่ชอบพอกันแต่ว่าพระนางสุพยาลัตเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายเข้าหาพระเจ้าสีป่อนะคะเพราะมองเห็นว่าหัวอ่อนน่าที่จะควบคุมได้ง่ายเมื่อกลับมาประทับที่เมืองย่างกุ้งเนี่ยก็ต้องการที่จะไปดูสถานที่แห่งความหลังนะคะไปดูพระราชวังพระที่นั่งออกขุนนางที่เคยใช้เป็นสถานที่ออกคำสั่งประหารใครต่อใครที่จะได้เห็นหลุมฝังศพแล้วก็ที่ประหารพวกพระเจ้าลูกยาเธอแล้วก็เหยื่อของพระนางในคืนที่มีดนตรีใหญ่แล้วก็ยังคงมีความทรงจำที่ดีจำได้หมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรตอนนั้นมีพระชนมายุ65พรรษานะคะก็แสดงว่าแข็งแรงส่วนเสนาบดีคือแตงดาบุญกี้และลูกสมุนบางคนอังกฤษเนี่ยไม่พอใจจับตัวในประเทศไปที่เมืองคักตักนะคะ CUTTAK ไม่รู้ออกเสียงยังไงคักตักนะคะในประเทศอินเดียก็อยู่ที่นั่นด้วยความยากลำบากเจ็บออดออดแอดแอดต่อมาอังกฤษสงสารก็เลยส่งมาอยู่ที่บ้านเดิมในกรุงมันดาเลแตงดาบุญกี้ก็กลายเป็นพ่อค้านะคะทำมาค้าขายแตงดาบุญกี้ที่เคยเป็นคนสนิทของพระเจ้าสีป่อนั้นเมื่อตอนที่มีอำนาจเนี่ยเป็นคนสำคัญในการหาประโยชน์ให้แก่ท้องพระคลังของหลวงผูกขาดสินค้าเป็นในหน้าของรัฐบาลรีดเงินจากราษฎรที่ทำการค้าทุกคนแล้วก็เป็นหัวหน้าหาเงินให้กับพระนางสุพยาลัตซื้อเพชรเครื่องแต่งตัวด้วยการออกสลากกินแบ่งแล้วก็เก็บภาษีทางอ้อมจากราษฎรเป็นคนที่รู้ช่องทางการค้าขายดีจึงดำเนินการค้าขายได้กำไรพอเลี้ยงตัวแล้วก็ครอบครัวตลอดไปได้จนกระทั่งสิ้นชีวิตในกรุงมันดาเลหนังสือเล่มนี้ก็จะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของพม่าในยุคโบราณก็น่าสนใจอีกแนวหนึ่งนะคะก็เหมือนอ่านพม่าเสียเมืองนี่แหละแต่ว่า เป็นผลงานการเขียนในแนววิชาการแต่ก็อ่านง่ายนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเยอะทีเดียวขณะเดียวกันค่ะที่ฉันมีโอกาสไปเปิดดูในเว็บไซต์นะคะในพันทิปที่
มีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็พบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นประเด็นที่ว่าพระนางสุพยลักษณ์เนี่ยโหดร้ายจริงหรือเปล่าที่บอกว่าเคยมีผู้สื่อข่าวอาวุโสไปสัมภาษณ์แล้วพระนางก็บอกว่าจริงเหรอที่เขาเชื่อว่าฉันเนี่ยเป็นคนฆ่าพวกเจ้าฟ้าชายทั้งหลายแล้วพระนางก็บอกว่าไม่จริงตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่หลังจากนั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นอื่นๆนะคะอย่างเช่นหม่องกาเลก็ถามว่าตอนที่อยู่รัตนคีรีทรงมีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์จากพม่าบ้างไหมพระองค์ก็ตอบว่าฉันอ่านหงสาวดีกับแสงใหม่แห่งพม่าอยู่เสมอ New Light of Myanmar นะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอยู่แล้วหม่องกาเลเนี่ยก็ถามถึงเรื่องที่พระองค์เนี่ยประทับอยู่ณพระตำหนักใหม่ที่รัตนคีรีว่าพระตำหนักใหม่แห่งนั้นนี่เป็นยังไงบ้างพระนางสุพยลักษณ์ก็เล่าว่าเนื้อที่ของตำหนักก็ประมาณ68ไร่รวมทั้งสวนแล้วก็สระน้ำใช้เงินประมาณ 200,000 รูปีวัสดุเครื่องใช้ในตัวตำหนักก็อย่างดีเลิศ มีรถยนต์2คันแล้วก็มีรถม้าอีก3คันคือหม่องกาเลเนี่ยก็ทูลถามเพื่อที่จะได้รู้ว่าระหว่างที่ประทับอยู่ในเมืองรัตนคีรีเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรสมพระเกียรติยศไหมทรงพระเกษมสำราญดีไหมคือตอนแรกเนี่ยอังกฤษให้อยู่บ้านหลังเล็กๆแต่ตอนหลังเนี่ยก็สร้างคล้ายๆกับสร้างวังให้สุดท้ายหม่องกาเลก็ถามว่าประทับในเมืองมัตรัสนานเท่าไหร่หลังจากที่เสด็จจากพม่าพระนางสุพยลักษณ์ก็บอกว่า6เดือนหลังจากนั้นเราก็ถูกส่งไปรัตนคีรีอยู่ที่นั่นไม่มีความสบายเลยตลอด23ปีหลังจากออกจากพม่าหลังจากตำหนักใหม่สร้างเสร็จเราก็มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นมองกาเลนี่เฝ้าพระนางสุพยลักษณ์อยู่ร่วมชั่วโมงนะคะก็ผินพระพักไปที่เทียกทินยีพระราชบุตรเขยแล้วก็ตรัสถามว่าเธอเอาน้ำชามาเลี้ยงคุณนี่หรือยังหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปยังห้องส่วนพระองค์คืออย่างที่บอกนะคะว่าตอนแต่งเนี่ยตอนที่ขึ้นเป็นพระราชินีพระมเหสีมีพระชนมายุประมาณ20พรรษาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กไปหรือไม่นะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยก่อนก็ต่างกันสมัยก่อน20เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือว่าเด็กแล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีคนเชื่อนะคะว่าพระนางสุพยลักษณ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนวางแผนทั้งหมดแต่ว่าพระนางสุพยลักษณ์กับพระเจ้าสีป่อตกเป็นเครื่องมือของพระนางอเลนันดอคือเชื่อว่าพระนางอเลนันดอเนี่ยเป็นจอมบงการทั้งหมดเลยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารโหดนะคะเป็นคนที่คล้ายๆกับยุยงส่งเสริมประมาณนั้นยุลูกสาวแล้วก็ยุลูกเขยจะจริงเท็จอย่างไรก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าบั้นปลายชีวิตของพระนางอเลนันดอเนี่ยก็ไม่ได้สวยสดงดงามนักเพราะว่าทะเลาะกับลูกสาวที่เคยเข้ากันได้ดีและสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดียวดายโดดเดี่ยวตามลำพังที่พม่าแล้วก็จากไปอย่างเงียบเหงาคือเรียกว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะกับฐานะเดิมที่เคยเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินมีอิทธิพลมากมายมหาศาลส่วนหนังสือที่เกี่ยวกับพม่าเล่มอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยที่ที่ฉันดูมีอยู่เล่มหนึ่งน่าสนใจมากนะคะชื่อหนังสือว่าโยเดียกับราชวงศ์พม่าเป็นหนังสือของมิวเซียมสยามนะคะคืออาจจะไม่มีขายตามร้านหนังสือโดยทั่วไปคงจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมิวเซียมสยามโยเดียกับราชวงศ์พม่าเพราะว่าเป็นหนังสือที่เขียนโดยคนพม่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะให้มุมมองแล้วก็แง่มุมที่แตกต่างไปจากหนังสืออื่นๆที่เราได้อ่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือที่แปลมาจากเอกสารของทางอังกฤษนะคะแล้วก็มีหนังสือที่คนพม่าบันทึกเอาไว้
เป็นพงศาวดารโคนบ่องเช็กมหาราชวงหลวงเขียนโดยเจ้าชายมองตินอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจมีแปลเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะคะก็จะเป็นพม่าเสียเมืองในแง่มุมของคนพม่าเองมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งฝรั่งกฤษเนี่ยเคยพูดกับพระนางสุพยรัตน์บอกว่าพระนางนี่เป็นฆาตกรพระนางก็ถามกลับทันทีว่าถ้าเราเป็นฆาตกรแล้วควีนวิกตอเรียของพวกเจ้าล่ะเป็นอะไรโอ้ก็อึ้งๆกันไปเหมือนกันนะคะฝรั่งก็ตอบเรียกว่าก็อึ้งกันไปเลยตอบกลับไม่ถูกแล้วค่ะเพราะว่าจะว่าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีใครดีกว่าใครเพียงแต่ว่าวิธีการต่างกันเท่านั้นและที่สำคัญก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นคนชนะแล้วก็ฝ่ายหนึ่งเป็นคนแพ้เนี่ยค่ะหนังสือโยเดียกับราชวงศ์พม่าเรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้นะคะเขียนโดยมิกกี้ฮาร์ทมิกกี้ฮาร์ทนี่เป็นนักวิชาการชาวพม่านะคะมิกกี้ฮาร์ทนี่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมิกกี้นี่น่าจะเป็นไม่ใช่ชื่อจริงนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้ลองค้นดูค่ะโยเดียกับราชวงศ์พม่าเล่มนี้ดิฉันก็กำลังตามหาอยู่เหมือนกันกะว่าวันไหนมีโอกาสไปที่มิวเซียมสยามก็จะไปซื้อมาอ่านเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีหนังสือวันก่อนเห็นมีหนังสือภาษาอังกฤษอีกเล่มนึงนะคะที่เขียนขึ้นโดยลูกหลานของพระนางสุพยรัตน์ก็เป็นมุมมองของคนพม่าคือเวลาที่ศึกษาประวัติศาสตร์การอ่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยจะน่าสนใจเพราะว่าจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขวางแล้วก็หลากหลายขึ้นดีกว่าที่เราจะอ่านจากมุมมองด้านใดด้านเดียวนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่แตกต่างแล้วก็มาพิจารณาเองว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเชื่อใครอย่างไรซึ่งจะว่าไปก็ไม่มีใครรู้จริงๆหรอกค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไงกันแน่นะคะแต่อย่างน้อยๆก็ทำให้เราเป็นคนมีเหตุมีผลเนาะแล้วก็ที่สำคัญไม่ฟังความข้างเดียวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่กับห้องสมุดหลังไมค์กับวันสบายๆสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะใกล้จะสิ้นปีเต็มทีนะคะยังอยู่ในกรุงเทพกันหรือเปล่าคะนี่บางท่านนี่อาจจะดาวน์โหลดฟังรายการขณะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเดินทางเป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นสัปดาห์แห่งการพักผ่อนสบายสบายส่งท้ายปีที่หนักหนาที่สุดสำหรับคนกรุงเทพเราคงจะมีความหวังแล้วก็ความฝันว่าปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้ใช่ไหมคะแต่บางทีก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าความคิดที่ว่าปีใหม่จะต้องดีกว่าปีเก่าชักจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยทันสมัยละโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันบางทีสิ่งที่เราเจอนี่เขาอาจจะส่งมาเป็นบทเรียนเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะในยามที่โลกอยู่ในภาวะที่มีอะไรที่เราคิดไม่ถึงอยู่เสมอนะคะสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะทำได้ก็คือเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมรับกับทุกสถานการณ์และที่สำคัญก็คือพร้อมที่จะมีความสุขแบบง่ายๆได้ทุกสถานการณ์แล้วก็มองเห็นแง่ดีของมันเสมออันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับชีวิตของเราในปีใหม่ดิฉันคิดอย่างนี้นะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังคิดยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็มักจะมีความหวังถึงอนาคตอยู่เสมอว่ามันจะต้องดีกว่าแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยคิดละเพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยมันอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราพร้อมที่จะอยู่แล้วก็ที่จะมองหามองเห็นแง่ดีแล้วก็พร้อมที่จะมีความสุขแบบง่าย
ถ้าจะให้อวยพรปีใหม่ก็คงจะอวยพรอย่างนี้มั้งคะคุณผู้ฟังค่ะอวยพรให้คุณมีความสุขได้แบบง่ายๆในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะว่ามาถึงตอนนี้คงจะหมดสมัยของการคาดหวังสิ่งดีๆแล้วล่ะค่ะและสิ่งดีๆที่ว่านั้นก็คงจะเป็นการมองเห็นของใจเราเองมากกว่าคือบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแต่เราเนี่ยมองเห็นแง่มุมดีๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงมีความสุขได้นะคะรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็จะอยู่กับคุณตรงนี้ล่ะค่ะ www.thaipbsonline.net นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณกับเรื่องราวดีๆจากวรรณกรรมดีๆจากหนังสือสารคดีดีๆหนังสือที่คนอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คนอ่านขออภัยคนเล่าคือดิฉันเองอ่านแล้วรู้สึกชอบรู้สึกว่าแหมมันดีจังเลยแล้วก็อยากจะเอามาบอกต่ออยากจะเอามาแบ่งปันก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะบางทีก็เล่าให้ฟังหมดทั้งเล่มอ่านให้ฟังหมดทั้งเล่มแต่บางทีก็อาจจะนำมาฉายเป็นแค่หนังวงเล็บสื่อตัวอย่างส่วนที่เหลือก็ให้คุณไปอ่านเองนะคะเพราะว่าบางทีอรรถรสจากการฟังก็แตกต่างจากอรรถรสจากการอ่านเองแนะนำกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูกาลของการแนะนำแล้วค่ะเพราะว่าเวลาจะหมดเรื่องเก่าหลายท่านก็จะแนะนำกันเข้ามาปกติแล้วถ้าเกิดว่าจบเรื่องยาวเรื่องนึงเป็นธรรมเนียมของห้องสมุดหลังใหม่ที่เราจะเปิดสายคุยกันว่าคุณได้ประโยชน์หรือว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่ได้ฟังไปแต่ช่วงหลังๆดิฉันเองไม่ค่อยกล้าเปิดสายนะคะเพราะรู้สึกว่าแฟนๆของห้องสมุดหลังใหม่มักจะชอบหลบมุมฟังแบบเงียบๆโดยการดาวน์โหลดคือฟังสดกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่จะใช้วิธีดาวน์โหลดกันซะมากก็เลยอยากทราบนะคะว่าตอนนี้มีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างที่ได้ประกาศไปละค่ะว่ารับสมัครสมาชิกของห้องสมุดหลังใหม่นะคะโดยที่เราจะได้รู้จักกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้วิธีการก็ง่ายมากเพียงแค่คุณเขียนไปรษณีย์บัตรหรือว่าจดหมายแนะนำให้ข้อมูลตัวเองมาพอประมาณเท่าที่คุณสะดวกใจและที่สำคัญค่ะบอกช่องทางการรับฟังมาด้วยว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่ด้วยวิธีการไหนช่องทางไหนเช่นฟังสดทางเว็บไซต์ฟังย้อนหลังหรือว่าใช้วิธีดาวน์โหลดมาฟังหรือคนที่มีบุญหน่อยก็บอกว่าเพื่อนดาวน์โหลดมาให้ฟังกับเพื่อนไม่ต้องดาวน์โหลดเองหรือว่าฟังผ่านมือถือสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถทำได้นะคะที่ m.thaipbs.or.th ค่ะหรือว่ารับฟังผ่านดาวเทียมด้วยระบบDVD S2 นะคะก็สามารถค้นหาสัญญาณของ TPBS Radio 1แล้วก็รับฟังได้จากนั้นคุณผู้ฟังก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่รายการห้องสมุดหลังใหม่สถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์สตูดิโอวิทยุอาคาร B ชั้น1เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210ค่ะถ้ามีสมาชิกพอประมาณจำนวนหนึ่งนะคะเราก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆร่วมกันแต่ที่แน่ๆก็คือดิฉันเองเนี่ยจะมีหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์เขาส่งมาให้เป็นระยะก็จะเอามาแบ่งปันกันในมวลหมู่สมาชิกนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะกำลังรอรับอยู่ค่ะคิดว่าปีใหม่นี้เราก็จะได้รู้จักกันนะคะได้ตั้งเป็นห้องสมุดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะและอยากให้มีกิจกรรมอะไรเสนอกันเข้ามาได้นะคะช่วงใกล้ปีใหม่มีหนังสือออกมาใหม่เยอะนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้กลับไปบ้านก็เจอหนังสือนี่3เล่มเลยค่ะของสำนักพิมพ์ธรรมสถาพรชื่อว่าความสุขทุกแง่มุมคือพอถึงปีใหม่ก็จะมีหนังสือธรรมะแบบอ่านง่ายๆออกมาหลายสำนักพิมพ์นะคะของธรรมสถาพรที่ส่งมาให้เป็นหนังสือธรรมะที่คัดมาจากข้อเขียนของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตค่ะความสุขทุกแง่มุมถ้าทุกมาก็เอาปัญญาออกไปรับหน้ามันจงเจอกับทุกด้วยปัญญาอย่าเอาจิตใจไปยุ่งกับมันโอ้โห
ปรดฟังซ้ำถ้าทุกมาก็เอาปัญญาออกไปรับหน้ามันจงเจอกับทุกด้วยปัญญาอย่าเอาจิตใจไปยุ่งกับมันนี่ถ้าเกิดว่าเป็นสเตตัสใน Facebook นี่ขอกดไลค์สัก100ครั้งนะคะความสุขทุกแง่มุมเป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมบรรยายของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตนะคะที่นำมาเผยแผ่เพื่อประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนให้ได้รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขอย่างยั่งยืนด้านหลังของปกหนังสือบอกว่าผู้อ่านจะได้รู้จักประเภทของความสุขขั้นตอนของการได้มาซึ่งความสุขการพัฒนาคนให้มีความสุขรู้จักคิดจำแนกแยกแยะใช้ความทุกข์ที่ต้องประสบมาเป็นแรงผลักดันให้กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความสุขอย่างถูกวิธีและใช้ธรรมวิธีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความสามัคคีเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและคนรอบข้างอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนานอันนี้เดี๋ยวตาเอาไว้ก่อนนะคะอีกเล่มนึงค่ะเล่มนี้ก็น่าสนใจของสำนักพิมพ์ไบรท์คติธรรมแห่งชีวิตในตำราณเมืองใต้แม้ในยามยากลำบากของชีวิตโอกาสก็ยังมีอยู่เสมอเป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดเตือนใจและข้อคิดที่ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตใช้เป็นคติประจำใจเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวปฏิบัติแล้วก็เป็นพลังใจในการต่อสู้แง่คิดคติธรรมที่รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้แก่ผู้ที่ยังท้อถอยให้มีกำลังใจและจะเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดคอยสะกิดเตือนใจในทุกย่างก้าวตาเอาไว้ก่อนเช่นกันอีกเล่มหนึ่งค่ะเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณอ้อมประนอมนะคะคือไม่ได้เขียนค่ะเป็นการรวบรวมนะคะเลิศล้ำคำพ่อก่อสุขและสำเร็จประมวลสคส.พระราชทานคำสอนของพ่อพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ดีเล่มนี้นี่เป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะด้านหลังเขียนว่าเป็นที่ยอมรับและยกย่องว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักสื่อสารที่เลิศล้ำทรงใช้คำที่คมชัดทรงสอนแนวปฏิบัติอย่างถ่องแท้เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ดีการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทโดยการน้อมนำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในวาระโอกาสต่างๆและจากสคส.พระราชทานปี2530ถึง2534ที่ประมวลไว้ในหนังสือเลิศล้ำคำพ่อก่อสุขและสำเร็จจึงนับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิตจริงๆในช่วงปีใหม่เนี่ยดิฉันเองก็จะพยายามเอาหนังสือที่ให้แง่คิดกำลังใจสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เรามองเห็นแง่มุมดีๆของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนออยู่เป็นประจำนะคะเพราะรู้สึกว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยหลายท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงเทพไม่อยากจะเล่าเรื่องยาวๆนะคะอยากจะเคลียร์ให้จบเป็นปีๆไปแล้วพอปีใหม่เนี่ยเราก็มาเริ่มเรื่องใหม่กันตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้บอกไว้ก่อนเลย เหมือนกรรมการคัดเลือกนางงามยังไงก็ไม่รู้นะคะคิดเยอะคิดนานค่ะเลขที่ออกจะเป็นเลขอะไรรอฟังปีใหม่เลยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยค่ะดิฉันเองก็จะพยายามนำหนังสือที่ให้ความรู้สึกดีๆฟังแล้วสบายใจแล้วก็ให้เราเห็นแง่มุมงามๆนะคะเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตในการก้าวเข้าไปสู่ปีใหม่แต่จะว่าไปปีใหม่มันก็แค่เรื่องสมมุตินะคะมันก็เหมือนกับพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายแต่ต่างกันที่เราสมมุติมันแล้วก็ต่างกันที่ว่าก็เป็นโอกาสที่เราจะใช้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีบ้างไหมคะปีใหม่ที่เราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆดีๆให้กับตัวเราเองให้กับครอบครัวหรือว่าตั้งอกตั้งใจในการที่จะลดละเลิกอะไรบางอย่างที่ไม่ดีสำหรับตัวเองและครอบครัวดิฉันคิดว่าหลายท่านคงจะใช้วาระโอกาสปีใหม่ในการทบทวนตัวเองนะคะเหมือนกับทำบัญชีชีวิตเพียงแต่ว่าบัญชีของเรามันไม่ได้เป็นตัวเลขแต่ว่ามันเป็นความสุขความทุกข์ถ้าใครทำบัญชีชีวิตแล้วก็เห็นอะไรนะเครดิตเดบิตอะไรงั้นใช่ไหมคะรายรับรายจ่ายอ่ะมันเรียกไม่ค่อยถูก แล้วก็รู้แล้วว่าปีนี้จะลดอะไรจะเพิ่มอะไรก็ขอเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจ
เป็นกำลังใจด้วยคนขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังแล้วก็ในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำค่ะขออนุญาตเลือกความสุขทุกแง่มุมเอาข้อความบางส่วนมาฉายเป็นหนังวงเล็บสื่อตัวอย่างก็แล้วกันนะคะธรรมบรรยายของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์นั้นถ้าคุณฟังท่านไหนที่ไม่เคยฟังอยากจะแนะนำให้ฟังให้อ่านเพราะว่าท่านมักจะมีแง่มุมอะไรใหม่ๆคือจริงๆบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมที่เราเห็นที่เรารู้อยู่แล้วแต่ท่านมักจะชี้ให้เราได้เห็นแง่มุมใหม่ๆความหมายใหม่ๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะคะแล้วก็เป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งในความสุขทุกแง่มุมเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องสั้นๆนะคะเกี่ยวกับความสุขอย่างเช่นท่านบอกว่าความสุขมีมากมายหลายขั้นและความสุขนั้นพัฒนาได้ทุกมีอยู่ต้องรู้เท่าทันสุขคือจุดหมายต้องไปให้ถึงได้ทุกวันและท่านก็อธิบายถึงความสุขคำที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับเราหรือเปล่าความสุขคืออะไรถ้าเข้าใจก็พัฒนาความสุขได้ทันทีบทนี้ดีค่ะจัดการความสุขให้ดีก็จะมีความสุขได้จริงดีในที่นี้ก็คือว่าอ่านแล้วอาจจะตรงใจเข้าใจง่ายนะคะท่านบอกว่าความต้องการหรือความปรารถนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากและท่านก็ยกพุทธพจน์มาตั้งเป็นหลักนะคะพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ที่เคยตรัสว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมาแปลว่าธรรมะทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหมายความว่าเรื่องของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความต้องการเป็นมูลหรือเป็นที่เริ่มต้นนะคะมีความอยากเป็นต้นทางเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขท่านก็บอกว่าเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องความอยากความปรารถนาความต้องการเนี้ยให้ชัดเจน 2. ในเมื่อความสุขเป็นการได้สนองความต้องการหรือได้สนองความปรารถนาก็เป็นการบ่งชี้ว่าการที่จะพัฒนาความสุขได้นั้นก็ต้องพัฒนาความอยากพัฒนาความปรารถนาหรือพัฒนาความต้องการด้วยมิฉะนั้นการพัฒนาความสุขก็จะไม่สำเร็จเป็นอันว่าความต้องการนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าเราต้องการพัฒนาความต้องการอย่าเพิ่งงงนะคะก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความต้องการหรือความอยากกันต่อขอให้ถือหลักความต้องการนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ควรไปหลบไปเลี่ยงที่จะศึกษามันความคุมเครือพร่ามัวในหลักความอยากความต้องการนี้ทำให้มองอะไรไม่ชัดพัฒนาไม่เดินหน้าแก้ปัญหาไม่สำเร็จการศึกษาจริยธรรมและอะไรต่ออะไรถ้าจับจุดนี้ไม่ได้ก็เป็นอันว่าไม่ถึงตัวมันไปไม่ถึงไหนถ้อยคำที่ใช้สำหรับความอยากหรือความต้องการนี้มีความซับซ้อนนิดหน่อยจึงต้องขอเวลาทำความเข้าใจเล็กน้อยและท่านก็ยกพุทธพจน์มาแจกแจงอีกทีหนึ่งว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมาธรรมะทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหรือเป็นรากเป็นฐานเป็นต้นตอนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะเรามักจะสับสนกันอยู่บ่อยๆเนาะระหว่างความอยากกับกิเลสตัณหาอย่างคำว่าฉันทะเนี่ยค่ะกับความอยากว่าต่างกันยังไงอยากต่างกันยังไงนะคะท่านอธิบายว่าคำสำคัญคือฉันทะแปลว่าความต้องการหรือความอยากจะแปลว่าความปรารถนาที่เป็นคำบาลีว่าปัตตนาก็ได้ทีนี้ที่ว่าซับซ้อนหน่อยก็คือเริ่มแรกฉันทะความต้องการหรือความอยากนี้ในขั้นพื้นฐานเป็นคำกลางๆใช้ในทางดีก็ได้ในทางร้ายก็ได้เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้มีทั้งกามฉันท์เนกขัมมฉันท์บริโภคฉันท์ธรรมฉันท์อย่าเพิ่งแยงคำบาลีนะคะลองฟังต่อค่ะท่านบอกว่าในขั้นนี้ท่านก็แยกฉันทะคือความต้องการนี้ว่ามี2 อย่างคือ 1. ตัณหาฉันทะแปลว่าฉันทะคือตัณหาหรือฉันทะที่เป็นตัณหาฉันทะคือความอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากมีอยากมาลาย 2. กตุ
กัมยตาฉันทะแปลว่าฉันทะคือกัตตุตัมกัมยตาหรือฉันทะที่เป็นกัตตุตัมกัมยตาฉันทะคือความอยากทำใฝ่จะทำใฝ่สร้างสรรค์อย่างแรกคือตัณหาฉันทะเนี่ยเป็นฝ่ายร้ายเป็นอกุศลฉันทะอย่างหลังเป็นฝ่ายดีเป็นกุศลฉันทะก็ดูง่ายแล้วก็ชัดเจนดีนะคะพูดง่ายๆว่าตัณหาฉันทะเนี่ยคือไม่ได้อยากทำอะแต่อยากเอาอะอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากมีนะคะแต่อย่างที่สองคือกัตตุกัมยตาฉันทะคืออยากทำอยากทำอยากสร้างสรรค์อยากลงมือทำพอท่านอธิบายแบบนี้ใช่เลยเพราะความอยากของคนเรามันมีหลายแบบเนาะอยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นกับอยากทำเนี่ยมันคนละพวกกันจริงๆเวลาที่เรามีความปรารถนามีความอยากสองอย่างนี้ในใจเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆความรู้สึกมันก็ต่างกันนะอันนี้คือการที่ท่านอธิบายเรื่องของความอยากชัดเจนดีนะคะถึงตอนนี้ก็เท่ากับสรุปได้ว่าความอยากหรือความต้องการนั้นมีสองอย่างคือ1ตัณหากับ2ฉันทะตัณหาคือความอยากความต้องการที่เป็นอกุศลอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากทำลายกับ2ฉันทะคือความอยากความต้องการที่เป็นกุศลค่ะต่อไปถ้าเกิดใครบอกว่าอยากทำอยากอ่านหนังสืออยากได้ดีอยากทำอะไรดีๆอันนี้มันก็เป็นกิเลสตัณหาเหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นความอยากเหมือนกันอยากปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้นี่เราก็สามารถชี้แจงได้แล้วนะคะมีคำตอบแล้วว่าอ๋อความอยากมันมีความอยากที่เป็นกุศลกับอกุศลตัณหาคือความอยากที่เป็นอกุศลแต่ฉันทะเนี่ยคือความอยากความต้องการที่เป็นกุศลก็คือการอยากทำให้มันดีใฝ่ฝึกใฝ่ศึกษาใฝ่ปฏิบัติใฝ่จัดธรรมใฝ่สร้างสรรค์ค่ะนอกจากนี้นะคะในคัมภีร์ภาษาบาลีชั้นอรรถกถาคือในชั้นที่เป็นการอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยค่ะเมื่อท่านจะแยก2 อย่างนี้ท่านก็หาคำกลางมาตั้งก่อนได้พบว่าท่านใช้คำปรารถนาคือความปรารถนามาวางเป็นคำกลางแล้วท่านก็แยกให้ดูบอกว่าปรารถนาปรารถนาคือภาษาบาลีนะคะก็คือปรารถนานั่นเองปรารถนาเป็นสันสกฤตมี2 อย่างคือ1ตัณหาปัถนาคือความปรารถนาที่เป็นตัณหาคือปรารถนาเอาต้องการเสพ2ฉันทะปัถนาคือความปรารถนาที่เป็นฉันทะปรารถนาดีต้องการทำให้ดีท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ตั้งข้อสังเกตว่าคนไทยทั่วไปโดยเฉพาะคนพุทธไทยพอพูดถึงความอยากแล้วก็ไม่ได้มักจะบอกว่าไม่ดีไม่ถูกใช้ไม่ได้แล้วก็ชอบบอกกันสอนกันไม่ให้อยากซึ่งท่านเจ้าคุณบอกว่าอันนี้คืออันตรายดีไม่ดีก็กลายเป็นทำร้ายไปเลยทั้งตัดอรอนการพัฒนาคนแล้วก็ขัดขวางการพัฒนาสังคมประเทศชาติคือตีไปว่าความอยากไม่ดีเพราะไม่เข้าใจเรื่องของความอยากความต้องการทีนี้อีกพวกหนึ่งก็ตรงข้ามไปเลยบอกว่าให้อยากได้อยากเอาอยากมั่งอยากมีบางทีถึงกับสอนให้โลภให้อยากเด่นอยากดังอยากเป็นใหญ่เป็นโตบอกว่าต้องอย่างนี้ประเทศชาติสังคมจึงจะพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาจริงหรอกมีแต่พัฒนาไปสู่ความพินาศอย่างน้อยก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนทั้งการเมืองและเศรษฐกิจพาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพพวกแรกไม่เอาเลยพวกที่สองเอาอย่างเดียวท่านเจ้าคุณบอกว่าทั้งสองพวกนี้คือพวกสุดโต่งสุดขั้วไปคนละด้านแต่ก็เหมือนกันตรงที่ว่าไม่รู้คือไม่รู้จักความอยากไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมชาติของความต้องการแล้วก็จัดการกับความอยากนั้นไม่ถูกต้องท่านบอกว่าความอยากนั้นต้องรู้จักแล้วก็แยกให้ได้อย่างที่นำมาให้ดูเมื่อแยกได้แล้วอะไรต่ออะไรก็จะชัดขึ้นชัดไหมคะคุณผู้ฟังดิฉันถึงได้บอกว่าเวลาอ่านหนังสือของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ทีไรเนี่ยจะได้เห็นแง่มุมแล้วก็ได้เข้าใจอะไรใหม่ๆทุกทีจริงๆนะคะแม้กับเรื่องที่เราคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเลยเรื่องนี้เราเข้าใจแล้วแต่พออ่านข้อเขียนของท่านธรรมบรรยายของท่านก็จะเห็นอะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมที่เราเคยคิดว่าเรารู้แล้วนะทุกครั้งเลยนะคะ
พูดง่ายๆว่าอ่านงานของท่านแล้วเนี่ยจะฉลาดขึ้นนั่นเองค่ะฉลาดขึ้นนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งขึ้นและสิ่งที่ท่านอธิบายมันก็คือความสุขความทุกข์ในชีวิตเรื่องของจิตใจเรื่องของธรรมะนั่นเองเพราะนั้นในช่วงปีใหม่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะที่ท่านว่าหาหนังสือธรรมะดีๆอ่านแล้วก็ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาอ่านแล้วก็ทบทวนความสุขความทุกข์ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นช่วงเวลาการตั้งหลักตั้งสติก่อนสตาร์ทชีวิตใหม่ที่ได้ประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวนะคะความสุขทุกแง่มุมของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตค่ะของธรรมสถาพรนะคะก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งนะคะคือคติธรรมแห่งชีวิตของนายตำราณเมืองใต้ได้ยินชื่อบ่อยนะคะสมัยเด็กๆเราเคยเรียนหนังสือที่เขียนโดยในตำราณเมืองใต้เรื่องนี้ก็มีอะไรที่น่าอ่านเพราะว่าจะเป็นการรวบรวมข้อเขียนสั้นๆนะคะที่เล่าถึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นเอลซ่าแม็กซ์เวลนะคะคนนี้ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งดิฉันเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะหรือว่าไมเคิลดันคนนี้เป็นคนแคระที่ประสบความสำเร็จมีหลายคนที่ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าคงเป็นคนดังและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วในตำราณเมืองใต้เนี่ยก็จะหยิบเอาแง่มุมบางแง่มุมของคนคนนั้นมาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดยังไงเขามองยังไงกับชีวิตน่าสนใจค่ะก็น่าจะตรงกับจริตของคนในยุคนี้ที่เราชอบอ่านอะไรสั้นๆง่ายๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วหวังว่าคุณคงจะมีความสุขแล้วก็เก็บเกี่ยวสาระไปได้บ้างตามสมควรแก่อัตภาพอัธยาศัยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง